มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสะเทือนวงการต้นไม้มอนสเตอร่ามินนะคะราคา 1.4 ล้านค่ะวันที่31พฤษภาคม64นะคะมอนสเตอร่าด่างมินถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ยอดนิยมในยุคนี้นะคะซึ่งต้นไม้ใบด่างที่มีเหล่าคนดังดารานักแสดงแถวหน้าของไทยหลายคนที่นิยมซื้อมาปลูกแล้วก็เพาะขายค่ะล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชนัญญาได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความในการขายต้นมอนสเตล่าด่างมิ้นในราคาหลักล้านนะคะว่ามาส่งน้องวันนี้ 1.4M มารับเงินเต็มส่งถึงมือขอบคุณพี่ครับอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบราคาของมอนสเตล่าด่างมิ้นในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ต่างๆนะคะช่วงราคาจะอยู่ที่ 2,000 ถึง 500,000 บาทแต่ถ้าด่างมิ้นใบมิ้นต้นที่มีใบใหญ่แล้วก็สวยอาจทำให้ขายได้ในราคาหลักล้านบาทค่ะสำหรับมอนสเตล่ามีชื่อในประเทศไทยว่าภูฉีกหรือภูแฉกคือพืชที่เติบโตในเขตร้อนชื้นตามป่าดิบเขาหมู่เกาะของทวีปอเมริกานะคะเป็นต้นไม้เลื้อยตามพื้นดินหรือไม้ที่เราต้องทำขึ้นเพื่อพยุงคำต้นยาวได้ถึง4เมตรนะคะมีลักษณะของลำต้นเป็นข้อสั้นใบเดี่ยวคล้ายรูปหัวใจเป็นรูปไข่ปลายใบเรียวแหลมนะคะเส้นกลางใบ5แฉกมีแฉกฉลุบนพื้นใบเรียงสลับระนาบเดียวกันนะคะใบมีความหนาและมันเหมือนหนังผิวของใบเรียบและมีขนาดใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะของพืชตระกูลนี้มอนสเตอร่านะคะขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายดายและมีอายุยืนยาวที่สำคัญคือในประเทศไทยมีอากาศเหมาะสมกับการปลูกมอนสเตอร่าด่างมิ้นมากเลยค่ะส่วนมอนสเตอร่าด่างมิ้นเป็นหนึ่งในพันธุ์ของต้นไม้ตระกูลมอนสเตอร่าซึ่งนอกจากนี้ยังมีพันธุ์ก้านส้มด่างขาวด่างครีมแล้วก็ไซแอนเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ